สวัสดีครับผมถาวรสวนอินทรพลัมบ้านไห่ป่าม่วงตำบลน้นปุ่นอำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีเกตครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมื้อนี้ผมอยู่สวนอินทรพลัมนะครับผมอยู่กับคุณพี่นะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับอันนี้เดี๋ยวเฮาหันหน้ามาทางพี่ดีกว่าครับอันนี้อ่ะสวนหยังก่อนครับนี่สวนถาวรอินทรพลัมครับถาวรสวนถาวรอินทรพลัมบ่ครับสวนนี้อยู่บ้านไหนครับนี่อยู่บ้านห้วยป่าม่วงตำบลน้นปุ่นอำเภอไผ่บึงครับบ้านห้วยป่าม่วงตำบลโนนปูนตำบลโนนปูนอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษเนาะครับเนาะครับผมนี่สวนนี่มีประมาณจักไรกว่าครับนี่สวนมี2ไร่เครื่องครับ2ไร่เครื่องปลูกไว้จักต้นครับตอนนี้ตอนนี้มีอยู่จำนวนอยู่49ต้นครับให้ผลผลิตเบิดแล้วบ่ครับให้ผลผลิตทุก49ต้นครับโอ้เอาละเอาเดี๋ยวพาผมไปชมเลยนะครับเด้อครับครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณพี่เพิ่นสิพาไปชมสวนอินทผาลัมนะครับคุณพี่ซื้อไว้จังไหนก่อครับซื้อถาวรครับอ๋อตามซื้อสวนเลยบ่ครับแมนครับถาวรอินทผาลัมนี่เนาะครับผมคุณพี่ถาวรเพิ่นสิพาไปชมสวนนะครับพี่น้องครับเอ้าไปกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับสวนอินทผาลัมคุณพี่ถาวรเพิ่นนะครับพันธุ์หยังก่อครับคุณพี่สายพันธุ์บาฮีครับสายพันธุ์บาฮีบ่ครับครับผมโอ้งามเนาะครับเนาะห่อไปเบิดแล้วบ่ครับครับผมโอ้สายครับสิพาชมต้นไหนครับต้นไหนก็ได้ครับสายมือเฮานี่ล่ะครับเอาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาเบิ่งคุณพี่เพิ่นสิเอาของสวนโอ้คุณผู้ชมนี่พี่น้องครับด้วยบักใหญ่อวบๆงามๆเลยครับเดี๋ยวมาเบิ่งใกล้ๆเลยครับพี่น้องครับนี่เพิ่นสวยเบิ่งแล้วสายพันธุ์บาฮีว่าติครับครับผมเขาเอิ้นว่าเนื้อเยื่อบ่ครับเนี่ยครับต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบ่ครับครับผมโทษเด้อครับการปลูกอินทผลัมนี่มันประมาณจักปีครับมันจังสิให้ผลผลิตแนวนี้ได้ครับที่สวนนี่ปลูกปี8เดือนให้ผลผลิตครับ1ปีกับอีก8เดือนครับผมให้ผลผลิตแล้วก็กินได้จังซี่บ่ครับครับผมโอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือสวนอินทผลัมนะครับถาวรสวนถาวรอินทผลัมครับบ้านบ้านยังก่อครับบ้านห้วยป่าม่วงครับบ้านห้วยป่าม่วงตำบลโนนปูนอำเภอไพรบึงครับผมจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องให้เบิ่งใกล้ๆเลยครับพี่น้องครับโอ้คันแม่นล่องล่องเข้มเบิ่งกันก็ได้ครับครับผมคันแม่นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนเพิ่นสิมาซื้ออยู่สวนนี่ก็มาซื้อได้เลยบ่ครับเนี่ยแม่นครับคือว่าขายอยู่สวนนี่ก็ขายบ่ครับครับขายอยู่สวนนี่ขายกิโลละจักบาทครับเนี่ยตอนนี้ขายอยู่หน้าสวนนี่บ่รวมทวงก็250ครับผมคือว่า250บาทต่อ1กิโลกรัมเนาะครับผมครับมาซื้ออยู่สวนได้เลยเนาะครับเนาะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับผมก็สิล่องซีมเบิ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิซีมให้เบิ่งเด้อบัดนี้เอาล่ะครับพี่น้องครับพี่ถาวรเพิ่นบอกว่าให้ซีมเบิ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมสิมาใกล้ๆให้พี่น้องเบิ่งมาซีมให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับใกล้ๆเลยครับพี่น้องการซีมนี่คือหมุนบ่ครับมันเป็นเทคนิคหมุนจังซี่บ่ครับครับผมหมุนจังซี่นะครับพี่น้องครับบ้านนี้ก็กินเขาว่ากินทั้งเฉียงบ่ครับแม่นครับกินได้เด้อครับพี่น้องโอ้อันนี้หวานบ่ติดปากเลยเนาะครับเนาะครับแบบหวานเขาเอือนหวานฉ่ำเลยเนี่ยหวานฉ่ำครับขอบคุณครับเสียงกรอบโอ้ตัวนี้หวานแท้งเนาะครับว่าโอ้หวานฉ่ำแห้งครับพี่น้องครับสวนถาวรอินทผลัมด้วยครับพี่น้องครับบ้านห้วยป่าใต้บ่ครับบ้านห้วยป่าม่วงครับอ๋อขออภัยคุณผู้ชมบ้านห้วยป่าม่วงเนาะผมก็บ่เคยมาจังเทื่อพี่น้องครั้งแรกสิได้มาบ้านนี้พิกัดสวนนะครับคุณผู้ชมครับเข้า Google เลยครับเพิ่นบอกว่าเข้า Google Map นี่พิมพ์เลยว่าสวนถาวรอินทผลัมนะครับมันจะขึ้นเลยครับพี่น้องครับบ้านห้วยป่าม่วงตำบลโนนปูนอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษเด้อครับพี่น้องครับมาชมต้นนี้ก็ได้ครับต้นไหนครับนี่แหละครับคือสวนอินทผลัมถาวรอินทผลัมนะครับโอ้ทางนี้ครับพี่น้องครับมาเบิ่งใกล้ๆหน่วยมันคือหวบนี่คือปกติบางที่เห็นเฮาเห็นเขาเอาไปขายหน่วยบ่ได้ใหญ่ปานนี้เด้ไอ้นี่พร้อมกว่านี้นะต้นนี้หน่วยสิอวบๆเนาะครับเนาะเบิ่งอ่ะหน่วยอวบๆบักใหญ่ๆเลยนี่เนาะครับมันเป็นน้ำการดูแลบ่ครับดูแลใส่ขี้ไก่ใส่อันนี้เขาครับครับอยู่ที่การดูแลบ่ครับคันดูแลดีหน่วยมันก็ใหญ่อวบแน่นี่บ่ครับแม่นครับโอ้พี่น้องครับเพิ่นครับโอ้ตัวนี้คือเขียวๆครับฟังตัวนี้ผสมมันออกที่หลังครับผสมเกสรที่หลังครับคือถ้ามันเริ่มเต็มที่มันสีเหลืองๆแน่นี่บ่ครับครับ
แต่ว่าเขียวเนี่ยนี่กินบ่ทันได้ยังครับยังแต่ก็กินได้แต่มันสิออกติดพอนึงเหลือแค่4เนาะครับมันสิติดฝาดครับหน่วยเขียวครับพี่ถาวรเพิ่นเปิดให้เบิ่งให้ชมครับรูปตัวแท้งครับพี่ถาวรเพิ่นบอกว่ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจะมาแวะมาชมสวนก็ได้แต่ว่าต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเนาะครับเนาะแม่นครับแจ้งล่วงหน้ามาล่วงหน้านะครับชั่วโมงนึงหรือว่า30นาทีก็ได้ครับแจ้งล่วงหน้าเดี๋ยวพี่ถาวรเพิ่นสิมารออยู่สวนเลยนะครับนี่คือสวนอินทผาล่ำนะครับพี่น้องครับสวนถาวรอินทผาล่ำนะครับบ้านห้วยป่าม่วงครับตำบลโนนปูนอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับโอ้หนึ่งเดียวในอำเภอใหญ่ใหญ่อวบเลยครับพี่น้องครับสุดยอดที่ดีครับพี่น้องพี่นี่ตะหน่วยใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับอวบเลยครับโอ้ยินดีต้อนรับด้วยครับพี่น้องชาวศรีสะเกษเฮาครับผู้ใดอยากมาเที่ยวสวนอินทผาล่ำสะเกษครับห่างจากเมืองศรีสะเกษประมาณจะกี่โลครับ28โลครับ28กิโลเนาะครับห่างจากไผ่บึงจะกี่โลครับห่างจากไผ่บึงประมาณอยู่10โลครับห่างจากไผ่บึงอยู่ประมาณ10โลเนาะครับก็บ่ไกลเนาะครับเนาะครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับนี่แหละครับคือสวนอินทผาล่ำนะครับถาวรอินทผาล่ำบ้านห้วยป่าม่วงตำบลโนนปูนอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษครับเอาละครับพี่น้องครับผมก็สิมาล่องซี่เมืองต้นนี่นะครับพี่ถาวรนะครับเจ้าของสวนเพิ่นบอกว่าให้มาซี่เมืองต้นนี่นะครับต้นนี้บ่ครับนี่เลือกหน่วยเลยบ่ครับเรียกหน่วยเอาเลยครับตามใจชอบคือว่าหน่วยไหนสิแซ่บก็เอาหน่วยครับแม่นครับนี่แหละครับพี่น้องครับพันบาฮีเนาะครับเนาะหน่วยบักใหญ่เลยครับพี่น้องหวานดีๆครับพี่น้องครับโอ้มันมีรถฝาดติดเลยครับพี่น้องครับต้นนี้นี่ปลูกมาจากปีครับต้นนี้ต้นนี้ปลูกมาได้2ปี3เดือนนี่ครับปี3เดือนด้วย3ปี3เดือนขอโทษขอไป3ปีกับอีก3เดือนครับให้ผลผลิตเลยครับมาจากอำเภอสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนาะโคราชครับโอ้ไปเรียนรู้อยู่พุ่นเลยบ่ครับครับผมอยู่พุ่นเป็นสวนของเพิ่นบักใหญ่เลยบ่เพิ่นเปิดสวนบ่ครับหรือจังได๋บ่ซึ่งมาเปิดสวนครับต่างคนต่างไปซื้อต้นกล้านําของบริษัทเอกบูดฟาร์มแล้วก็มาไปอบรมว่าการใช้ปุ๋ยการดูแลจังไดลงต้นจังไดดูแลให้ปุ๋ยให้น้ําเขาจังไดให้สม่ําเสมอแบบใดนะครับครับอาจารย์บ้านนี้ก็เลยได้ความรู้มาแต่สีคิ้วเลยครับผมคือว่าเพิ่นขายพันธุ์มันบ่ครับอยู่สีแม่นครับบ้านนี้เพิ่นก็แนะนําการปลูกให้เฮาเลยแม่นครับการเตรียมลุ้มสุดยอดเนาะการเตรียมลุ้มไว้ปีนึงจังค่อยเอาต้นกล้ามาลงจังซี่มั้ยครับครับโอ้การเตรียมลุ้มเป็นปีเลยบ่ครับครับผมโอ้แล้วมันมีศัตรูอีหยังบ่ครับนี่ก็ศัตรูของเขาก็คือดวงแรดกับดวงง่วงสร้างครับโอ้บ้านนี้เฮ็ดจังได๋เฮาป้องกันครับเฮาก็ต้องดูแลยามเวลาเขาห้องก็มาเบิ่งเขาเอาตัวเขาออกมาเขาก็ทำลายเขาคือสิ้นสุดครับนี่เห็นหน่วยโลนกับนี่ครับมันโลนจิ้มหมดเลยโลนนี่เขาคือผมไปเปิดเขาก็เขาก็สะดุดเขาแน่เขาก็โลนลงมานะครับ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 อ่ะนั่นแหละครับพี่น้องครับความเป็นมาของสวนถาวรอินทผาล่ำอำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับคันผู้ใดอยากมาเยี่ยมชมสวนนี่มาได้แม่นบ่ครับมาได้ครับคือว่าติดต่อพี่โทรศัพท์หาเนาะเบอร์โทรเบอร์จังบ่ครับ0909863071ครับครับโทรหาพี่ถาวรเพิ่นแล้วก็นัดเวลาเพิ่นเพื่อที่มาเยี่ยมสวนหรือว่ามาซื้ออินทผลัมสดๆจากสวนเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเป็นของฝากของต้นเป็นของฝากของหยังใดเนาะครับครับผมก็คือสวนอินทผลัมของพี่ถาวรเพิ่นหลังจากที่ผมได้ซิมแล้วนะครับพี่น้องครับบ่มีรสฝาดเลยพี่น้องหวานแบบหวานเค้าเอิ้นว่าหวานกรอบนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับพี่น้องครับหวานปาดแบบปราศจากน้ําตาลเนาะแม่นบ่ครับครับผมอือหือคุณผู้ชมเป็นน้ําตาลเครื่องเดียวครับของผลไม้อันทั้งอาหรับครับโอ้ทั้งทะเลทรายเพิ่นเนาะครับผมทั้งประเทศตะวันออกกลางเนาะครับผมนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือสวนถาวรอินทผาล่ำนะครับบ้านห้วยป่าม่วงตําบลโนนปูนอําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษเอ้าสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณพี่ถาวรนะครับแล้วขอบคุณครับครับผมที่ให้ผมพามาเพิ่นบอกผมนะครับมาเที่ยวสวนเพิ่นนะครับก็ได้มีโอกาสได้มาเผยแพร่คลิปให้คุณผู้ชมให้พ่อแม่พี่น้องชาวศรีสะเกษหรือว่าจังหวัดอื่นๆได้เห็นนะครับว่าและอำเภอไผ่บึงสวนอินทผาล่ำของอำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกษเฮานี่ก็บ่ธรรมดานะครับปลูกได้งามแล้วก็หวานคือกันนะครับพี่น้องเอาล่ะครับพี่น้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ